การแปลงรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าหรือ EV conversion เป็นอีกเรื่องที่รัฐควรให้ความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าการสนับสนุนด้านการผลิตรถ EV วันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับชายผู้ที่พยายามจะเปลี่ยนรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้าให้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นเพียงเพื่อหวังขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ให้มีอากาศที่สะอาดและลดการปล่อยควันดำเขาจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันครับชื่อจริงภูดิษฐ์คีตโรจน์นะครับชื่อเล่นก็โรจน์นะครับก็เมื่อก่อนนี้เป็นนักดนตรีครับเริ่มแรกอาชีพแรกเลยเล่นดนตรีมาตลอดนะครับก็ทำงานแบ็กอัพนะครับในศิลปินก็จะมีเจเจตลินมีหลายๆคนนะครับโดยหลักแล้วเป็นเจเจตลินแล้วก็ต่อมาก็มาทำงานในบริษัท JSL เป็นหัวหน้าวงดนตรีแล้วก็เล่นแบ็กอัพในรายการครับก็รวมๆ30ปีเลยกับตรงนั้นนะครับแต่ว่าชอบชื่นชอบในเรื่องของรถมาตลอดนะทำงานไปด้วยก็เล่นรถเก่าเล่นรถคลาสสิกไปด้วยก็เปิดอู่ยุคนั้นเล่นออฟโรดกันเยอะๆก็เปิดครับเริ่มจากเราชื่นชอบมาเป็นเวลาเป็น10ปีละแต่ติดตามได้จากของต่างประเทศเท่านั้นเขาใช้รถโฟล์กเต่าซึ่งตอนนั้นเราก็ขับโฟล์กเต่าอยู่เอ้ยมันมีระบบไฟฟ้าด้วยแล้วก็ติดตามมันตลอดนะครับเรื่อยมามีมอเตอร์มีอะไรเราก็เห็นความเจริญเติบโตของรถไฟฟ้ามาตลอดแต่ไม่เคยได้ลงมือทำเพราะมาตอนนั้นมันไกลตัวจนสัก3ปีกว่ามานี้ครับก็เริ่มเล่นจากมอเตอร์ไซค์ก่อนค่อยๆทดลองทำมาเรื่อยๆแล้วก็มาทำรถยนต์ดูบ้างอะไรอย่างนี้ก็เกิดความสนุกมาตลอดกับการได้ทำอะไรใหม่ๆนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเปิดได้ทำรถไฟฟ้าเนี่ยครับที่เปิดอู่อยู่แล้วหรือเปล่าครับใช่ครับเป็นอู่รถที่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์คลาสสิกรถเก่าเน้นไปที่ Royal Enfield เก่า 500cc แล้วก็ลามปามไปเรื่อยฮะทำทัวร์ด้วยทำทัวร์รถคลาสสิกเนี้ยนะครับให้กับชาวต่างชาติเป็นทริปไปจัดเป็น10คันเป็นล็อตไปอย่างเงี้ยนะครับมีรถอยู่ประมาณ40คันแล้วทำไมถึงเลือกทำรถไฟฟ้าครับก็เป็นจุดที่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าติดตามมานานแต่ยังไงก็ตามแต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีโควิดก็คงไม่ได้เข้ามาสัมผัสแน่นอนเนื่องจากงานที่ทำเนี่ยมันยุ่งมากแต่พอโควิดตารางทัวร์ต่างๆถูกแคนเซิลหมดนะฮะจากชาวต่างชาติบอกเฮ้ยคุณคอยหน่อยนะอย่าเลิกนะแต่ว่าขอให้โควิดหายก่อนก็รอโควิดปีนึงไม่หายพอปีที่2ก็เริ่มละเอารถที่เสียที่เคยบุกบั่นมากับการทัวร์แล้วเครื่องพังเนี่ยก็เอาออกมาถอดเครื่องเลยครับสั่งของเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยไปเรียนรู้เทคนิคการต่อสายเข้าอบรมนะมีหลายที่เลยเขตอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีอาจารย์สอนในยุคนั้นนะฮะไปเลยครับอยู่นี่นั่งเครื่องบินไปเลยแล้วก็ลงกรุงเทพแล้วก็หารถต่อไปร่ำเรียนมาก็สะสมเหมือนสะสมความรู้ไปเรื่อยๆแต่แน่นอนเราสนใจมากแล้วติดตามมากเห็นมากก็เลยไม่นานนักครับก็เริ่มสั่งของมาเลยแล้วก็ทำเลยครับในช่วงนั้นลูกน้องในอู่นี่ขำกันหมดเขาไม่เชื่ออะไรของพี่เนี่ยอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็จนตอนหลังนี่ทุกคนยอมรับแล้วก็รู้ว่ามันทำงานได้จริงเกิดจากว่าผมเข้าใจทุกคนคนรู้จักรถไฟฟ้าก่อนคือ1รถเด็กเล่น2รถในสนามกอล์ฟคนจะมีความรู้ที่รู้จักอยู่เท่านี้พอเอารถจริงจังมาทำเนี่ยแน่นอนเอ้ยมันคงไม่วิ่งมันคงไม่เร็วมันคงวุ่นวายอะไรอย่างนี้นะประมาณพอทำจริงแล้วก็ปรากฏว่าก็ได้รับการยอมรับว่ามันใช้งานแทนได้เลยเพียงแต่เรามีวินัยหน่อยว่าวันนี้เราจะไปไหนพรุ่งนี้จะไปไหมชาร์จหรือยังอะไรเท่านั้นเองเอาเป็นว่าเงื่อนไขการทำรถไฟฟ้าในความคิดของผมคือถ้าเราเติมน้ำมันเดือนละ 7,000 8,000 อันนี้น่าทำถ้าเราใช้รถขนาดนั้นน่าทำเพราะว่าในเมื่อเราต้องเติมน้ำมันเดือนละเฉลี่ยเดือนละ 7-8,000 นะครับปีหนึ่งมันคือเฉี่ยวแสนละเพราะฉะนั้นการทำรถอยู่ที่ 200,000 กว่า 300,000 เนี่ยภายใน 2-3 ปีเนี่ยเอาแล้วคืนละทีนี้แบตเตอรี่เขามีไซเคิลของเขา 2,000 รอบ 2,500 รอบต่อให้ชาร์จทุกวันก็แค่ปีละ365ครั้งแสดงว่ามันไปได้แน่นอน 7-8 ปีนะครับตรงนั้นถ้ามันเสื่อมขึ้นมาเราก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ซึ่งผมมั่นใจว่าอนาคตอีก 2-3 ปีเองเนี่ยแบตน่าจะเล็กลงเบาลงและถูกลงรถที่จะทำรถไฟฟ้าต้องเป็นรถที่ใช้งานหนักก็เลยมีโอกาสที่มองถึงรถสองแถวแดงที่เป็นรถจำจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องวิ่งเราเห็นควันดำได้ไม่ยากเลยครับ
ไม่ต้องเร่งอะไรมากมายเราจะเห็นว่าปล่อยควันแล้วก็การนั่งรถ2แถวแดงรถ2แถวทั่วไปก็ตามแต่มันจะมีควันที่เป็นหลักของแอโรไดนามิกของเขาเนี่ยควันมันจะอวนกลับเข้าไปที่ห้องโดยสารบ้างอยู่แล้วมีกลิ่นมีควันมีเสียงแค่เราเห็นรถที่ออกตัวนะครับรถโดยสารเหล่านี้ออกตัวแค่ไม่กี่วินาทีเราเห็นควันมหาศาลแล้วครับดำออกมาเลยยิ่งการออกตัวด้วยเกียร์แล้วมีการบรรทุกผู้โดยสารเต็มๆเนี่ยก็ต้องเร่งเครื่องมากขึ้นเป็นธรรมดาเนี่ยก็จะมีมลพิษตรงนี้ผมจึงได้มองว่ารถสองแถวแดงนี่แหละหรือรถขนส่งที่ต้องใช้รถเยอะมากเพราะฉะนั้นในเมื่อเราใช้รถเยอะมลพิษเยอะปรากฏว่าเราใช้รถเยอะแต่มลพิษไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่าใช้จ่าย6-700บาทนี่เหลือไม่ถึง100ได้เงินกลับบ้านแล้ว1,000 นึงกลับแล้ว800เราก็เลยคิดว่ารถ2แถวแดงนี่แหละที่จะนำมาทำเป็นรถไฟฟ้าแล้วได้ผลมากที่สุดผลพลอยได้คือถ้าจำนวนรถที่เริ่มหันมาทำไฟฟ้ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับในวิกฤตของ PM 2.5 ที่เชียงใหม่เนี่ยมีเยอะมากแล้วก็มีมาต่อเนื่องมาหลายปีมันต้องดีขึ้นแน่นอนจะต้องโล่งขึ้นแน่ๆครับแล้วผู้โดยสารที่นั่งเนี่ยเขาพูดในลักษณะที่ว่าแม้กระทั่งรถที่ติดไฟแดงอยู่นะครับรถ2แถวเนี่ยเขาจักรจี้ครับมันสั่นมันจะมีเขานะเอ๊ะทำไมคันนี้เงียบจังเอ๊ะรถเสียหรือเปล่าเนี่ยรถดับไปแล้วหรือไงอะไรอย่างเงี้ยก็บอกอ๋อเป็นรถไฟฟ้าครับเนี่ยก็โอ้ดีจังเลยก็ทุกคนดูแฮปปี้มากนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นที่ทราบกันเยอะนักเพราะผมวิ่งอยู่คันเดียวนี่แหละก็ยังทำอยู่คนเดียวนะครับก็ยังไม่ได้เป็นวงกว้างแต่ก็มีพี่ๆเพื่อนๆที่ขับรถ2แถวแดงเนี่ยผมให้ยืมถ้าสนใจมายืมไปขับเลยไปหาเงินเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนพอใจหมดแต่ก็ยังติดอยู่ที่งบประมาณในการทำมันค่อนข้างสูงพูดถึงเรื่องการสนับสนุนนี่ผมได้ยินได้ฟังมาบ้างว่ามีแผนอยู่ในแผนบ้างอยู่ในการสนใจที่จะสนับสนุนบ้างแต่ที่จะลงมาจริงจริงจังยังไม่มีนะครับครับจริงๆแล้วการดัดแปลงทำรถไฟฟ้าสามารถทำได้นะครับกับรถยนต์ทุกไซส์ทุกขนาดแต่ในลักษณะที่ความคุ้มค่าหรือความที่น่าจะทำโดยใช้งบประมาณที่น้อยก็น่าจะเป็นรถที่ใช้งานหนักอย่างที่บอกนะครับนอกจากนั้นก็ถ้าเป็นรถส่วนตัวหรือรถใช้งานเป็นรถขนาดเล็กก็จะได้เปรียบในเรื่องอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆที่ย่อส่วนได้คือไม่หนักเกินไปเป็นรถที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปอย่างเงี้ยนะครับเช่นรถกระบะรถมินิรถมาสด้าแฟมิเลียรถโฟกเต่าอะไรพวกนี้นะครับโดยเฉพาะโฟกเต่าเป็นรถคลาสสิกนะครับขึ้นทำเนียบแล้วเพราะฉะนั้นการทำรถคอนเวอร์ชันเปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปเป็นไฟฟ้าอยากให้มองถึงความคุ้มค่าเป็นหลักเลยนะครับ1ทำแล้วมีการใช้งานที่คุ้มมากๆนะครับกับน้ำมันที่เคยเติมเยอะ2ก็เป็นเรื่องของรถที่มีผลทางด้านจิตใจสูงมากนะครับรถที่ขึ้นทำเนียบคลาสสิกต่างๆรถพวกนี้เอาออกมาใช้งานได้จริงหากว่าเราปรับเปลี่ยนให้เป็นรถไฟฟ้าใช้หนักได้ดูแลแค่ข้างนอกส่วนรถส่วนในเรื่องของไฟฟ้านี่ดูแลน้อยมากทำให้การขับเคลื่อนของรถคลาสสิกฟื้นคืนมาอีกครั้งอย่างเช่นรถโฟกเต่าอย่างที่บอกเนี่ยโอ้โหมันเจ๋งมากมันสวยมันแล้วมันกลายเป็นที่ชื่นชอบนิยมขึ้นมาที่อยากให้เอานำรถพวกนี้มาทำเพราะว่ามูลค่ามันก็จะเพิ่มตามไปมันกลายเป็นรถโฟกเต่าที่เป็นไฟฟ้าก็กลายเป็นว่าความน่าสนใจของรถคลาสสิกที่นำมาทำรถไฟฟ้าเกิดความคุ้มค่ามีความชื่นชอบจากผู้พบเห็นก็เลยมองว่ารถคลาสสิกรถขนส่งหนักทำงานหนักก็จะคุ้มค่าในการทำครับเมื่อกี้เราก็ได้เห็นไอเดียของพี่โรแล้วว่าการทำรถแดงไฟฟ้าคันนี้เป็นยังไงต่อไปเรามาดูคันจริงกันหน่อยแล้วกันครับผมอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างเครื่องยนต์กลไกหรือระบบการที่เรามีการปรับปรุงนี้เป็นยังไงบ้างครับผมขอดูหน่อยครับผมตัวนี้ก็คือไม่ได้ใช้สเปคอะไรสูงมากครับที่บอกอยากต้องการจะให้งบประมาณนะครับเป็นที่ทำได้ไม่ยากครับผมประมาณนี้อย่างแรกเลยหัวใจหลักนั่นก็คือเรื่องของมอเตอร์ก่อนคันนี้มีมอเตอร์กี่ตัวครับตัวนี้ใช้ตัวเดียวครับมอเตอร์ตัวเดียวเป็นมอเตอร์ขนาด23กิโลวัตต์ครับไม่ใหญ่ครับผมครับผมในการติดตั้งคือชนไปที่เกียร์ครับครับที่ภาษาช่างเรียกว่าหัวหมูเกียร์ใช้ชุดมอเตอร์แล้วก็เราก็ออกแบบเจียร์พวกไฟวินขึ้นนิดหน่อยให้เหมาะสมกับ
กับตัวมอเตอร์กำลังที่ส่งไปครับชุดคลัตช์อะไรก็ยังมีครบเลยครับผมครับหนึ่งมอเตอร์ก็คือเอามอเตอร์มาแทนเครื่องยนต์เลยใช่ครับนั่นเลยแล้วกล่องตัวนี้ครับที่อยู่ตรงกลางนี่คืออะไรเอ่ยครับข้างในจะเป็นแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่แบบโมดูลนะครับครับอยู่ในนี้แล้วก็เราก็เก็บงานด้วยกล่องสแตนเลสสตีลครับนะฮะตัวนี้แบตเตอรี่ขนาดเท่าไหร่ครับตัวนี้ใช้144โวลต์นะครับแรงดัน144180แอมป์180แอมป์ระยะทางเลยครับระยะทางที่ได้ก็อยู่ประมาณ120กิโลครับ120กิโลการชาร์จ1ครั้งวิ่งให้จนแบบผมก็ยังไม่เคยวิ่งจนหมดนะแต่ก็วิ่ง100กว่าก็โอเคพอคือ100กว่ากิโลขึ้นได้ครับครับได้ขนาดของแบตเตอรี่กี่กิโลวัตต์อาวครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ25กิโลวัตต์25กิโลวัตต์อาวครับถ้าเปรียบเทียบให้พอเห็นภาพนะครับ Aura Good Cat ถ้าเป็นรุ่น400นะฮะ400 Tech 400 Pro แบตเตอรี่อยู่ราวๆ50 53กิโลวัตต์อาวส่วนถ้าเป็น500 Ultra นะครับก็จะอยู่ที่63กิโลวัตต์อาวนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ25ระยะเนื่องจากเป็นรถโดยสารเนาะใช้กำลังมากกว่าความเร็วเยอะเลยใช้แค่ความเร็วไม่มากกล่องนี้เป็นอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นกล่องคอนโทรลนะครับคอนโทรลในเรื่องของคอนโทรลมอเตอร์เรื่องของการรับคำสั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับคันเร่งเกี่ยวกับการรีเจนการอะไรก็ใช้กล่องตัวนี้เลยครับตัวนี้รีเจนได้ด้วยเหรอครับได้ด้วยครับตอนนี้รถไหลลงสมมติลงจากเขาเนี่ยไหลลงดอยคืนครับปั่นไฟกลับมาให้ด้วยไฟที่กลับคืนมาก็คาดหวังแต่ไม่ได้รู้ว่าเขาได้ไม่เยอะแต่สิ่งที่คาดหวังก็คือได้สมหวังด้วยก็คือสามารถตั้งความหนืดเวลาลงดอยได้ด้วยอ๋อหนืดได้ด้วยใส่ตัวนั้นก็แสดงว่าเราก็ประหยัดเรื่องของเบรกด้วยครับเพราะเรื่องคลัตช์นี่ไม่ต้องห่วงแน่นอนจำเป็นมากครับไม่งั้นรถจะหวิวลงมาเนี่ยเบรกอย่างเดียวเนี่ยก็จะช่วยได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างเรื่องความหนืดที่คล้ายกับการเอนจินเบรกเหมือนตอนที่ยังมีเครื่องแล้วก็เรื่องของไฟที่กลับคืนมาบ้างนิดหน่อยครับแล้วการวางตำแหน่งต่างๆของทั้งกล่องคอนโทรลทั้งแบตเตอรี่ทั้งมอเตอร์เราใช้หลักการอะไรยังไงครับอันนี้ความที่หลายๆท่านก็จะวางกระบะหลังบ้างใต้ท้องบ้างอะไรบ้างผมเห็นว่ารถคันนี้ต้องบรรทุกหนักในภาระข้างหลังอยู่แล้วผู้โดยสารครับผู้โดยสาร8คน10คนอยู่แล้วสูงสุดเราเคยบรรทุกกี่คนก็10คนยังมีวิ่งตามมาก็มี10คนยังไหวยากไหวครับครับทีนี้ก็เลยใช้วิธีว่าให้พวกเนี้ยมาแทนน้ำหนักของเครื่องที่เอาออกไปซะปรากฏว่าทั้งหมดแล้วก็ยังเบากว่าเครื่องยนต์อยู่ดีครับผมครับก็เลยรู้สึกถึงบาลานซ์มันก็เลยจะให้มันถ่วงหน้าอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเราต้องบรรทุกหลังเราบรรทุกหลังใช่โอเคเป็นไอเดียตรงนั้นครับความยากที่สุดความท้าทายมากที่สุดของการทำชุดนี้คืออะไรครับปัญหาอุปสรรคในตอนแรกก็จะเป็นเรื่ององค์ประกอบมากกว่าเช่นว่าจะวางเบรกระบบเบรกระบบที่ว่าหม้อลมเบรกแวคคัมเบรกอะไรเนี่ยก็มีการเปลี่ยนชนิดเปลี่ยนยี่ห้อไปบ้างสัก2-3 ครั้งจนลงตัวเลยโอเคครับคราวนี้เรื่องการชาร์จบ้างครับครับผมแบตเตอรี่ 25K เราวางแผนการชาร์จยังไงบ้างครับสำหรับคันนี้ด้วยความประหยัดคำเดิมเลยนะครับก็จะเป็นชาร์จไฟบ้านธรรมดาปกติฮะพอร์ตการชาร์จอยู่ไหนออนบอร์ดชาร์จครับผมเราจะชาร์จยังไงครับก็ใช้เสียบไฟบ้านได้เลยนะครับขอดูตรงไหนครับว่าเราจะเสียบชาร์จตรงไหนผมก็จะซื้อเป็นสำเร็จรูปจากอะแดปเตอร์ชาร์จใช่ไหมครับผมนี่ฮะเป็นพวกทาวเวลชาร์จเจอร์อย่างเงี้ยซึ่งหัว Type 2ครับผมใช่แล้วในไทป์2เราก็มีโปรแกรมที่สามารถรับไฟจากตู้ครับทั่วไปได้ด้วยประมาณนั้นครับตู้ AC ก็ใช้ตัวนี้เสียบแล้วก็เสียบไฟบ้านเข้าไปก็ใช้เวลา5ชั่วโมงอยู่เหมือนกันก็ค่ำก็ตอนนอนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเต็มเขาก็จะมีกลไกในการตัดไฟเองเสียบตรงไหนครับผมเสียบที่ตรงช่องน้ำมันเลยช่องน้ำมันทำให้เป็นอย่างนั้นเลยเดี๋ยวช่องน้ำมันเลยนี่คือพอร์ตชาร์จอ๋อดีไซน์มาไว้ตรงนี้เลยครับประมาณนี้ครับเป็นเหมือนฝาถังน้ำมันอยู่คิดให้มันเหมือนเดิมไปครับผมแล้วก็เสียบเข้านี่เลยเดี๋ยวเข้าตรงนี้เลยนะครับตอนแรกหาไม่เจอว่าอยู่ตรงไหนนึกว่าจะดีไซน์ไว้อยู่ข้างหน้าอ๋อถ้าเป็นแบบนั้นกลายเป็นว่าเราอาจจะไม่สะดวกคือพอจะชาร์จทีต้องไปเปิดกระโปรงก็เลยทำให้เหมือนน้ำมันซะแทนไปเลยซะอันนี้ชื่นชอบครับชื่นชอบขอบคุณครับครับผมได้ก็ลงตัวดีก็วิธีนี้ก็นำไปใช้กับรถคลาสสิกที่ผมทำไปกับ BMW ก็อ๋อเคยทำรถคลาสสิกด้วยใช่ๆอันนั้นเป็นคุณลูกค้าที่ติดตามส่งรถมาจากพิษณุโลกก็มาให้ทำก็ผมก็ทำแบบนี้ฮะโวชอบใหญ่เลยครับผมครับผมงั้นก็แสดงว่าถ้าผมมีรถคลาสสิกอย่างพวกเบนซ์โฟกเตา BMW เก่าๆที่แบบอยากจะให้คืนชีพมาวิ่งบนถนนได้อันนั้นก็สามารถติดต่อได้อันนั้นนอกจากทำเนี่ยผมเทใจเลยเพราะใจผมอยู่กับ
พวกนี้เลยจะประดิษฐ์ประดอยมากจะพยายามซ่อนทุกอย่างให้ดูเหมือนเดิมแบบไม่รู้น่าสนใจมากครับซึ่งคนที่ใช้รถคลาสสิกเขาไว้ใจเขาเห็นว่าผมดูประวัติเราเล่นรถคลาสสิกมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกรถพวกนี้จะหวงรถอยู่แล้วครับถ้าเกิดเป็นช่างเป็นอะไรไปตัดเชื่อมออกอะไรบางทีรัดขั้นตอนอะไรเงี้ยไม่ค่อยอะไรเงี้ยแต่ก็เจตนาผมหมายความว่าผมแค่รักแล้วก็รู้คุณค่าเท่านั้นว่ารถคลาสสิกอย่าให้อะไรมันเสียหายอะไรอย่างเงี้ยราคาเลยแล้วกันราคานี่จะอยู่ไม่ถึง 300,000 บาทไม่ถึง 300,000 แต่ว่าเจตนาก็เพื่อทำยังไงก็ได้ให้คนขับรถทั่วไปสามารถเข้าถึงสัมผัสได้เพราะฉะนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นราคามาตรฐานว่าเดี๋ยวอย่างผู้ประกอบการรายอื่นเขาทำแพงเขาทำสูงนั่นเพราะว่าของเขาอาจจะเป็นสเปคไซส์ที่ใช่ใหญ่แล้วก็ผมก็เลยใช้เทคนิคที่ว่าเอาที่เป็นรถโดยสารจริงๆคือวิ่งพอได้แต่ความเร็วเขาก็ทำได้อยู่ที่110ครับ110นะครับแล้วก็110ถือว่าเยอะนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปรุดฟาสต์มากเนาะขับดูแต่ว่าแน่นอนมันรองรับในความเป็นรถโดยสารแล้วคือผู้โดยสารนั่งสบายใจแล้วไม่ถึงกับซิ่งอะไรอย่างนั้นแต่ว่าไปได้ไปไหวขึ้นดอยขึ้นอะไรได้หมดนะครับก็เลยทำราคาอยู่ที่เท่านี้แต่ว่าไม่อยากให้เข้าใจว่าแน่นอนเดี๋ยวนี่คือแบตบาทไปเช็คที่อื่นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวโดนบ่นก็คือเป็นการประหยัดนั่นเองครับผมเป็นเทคนิคการทำสัดส่วนที่แพงที่สุดและการที่เรามาลงทุนในตัวนี้คือส่วนไหนครับแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เลยที่ยังคงมีแต่คนบอกว่านี่มันถูกลงแล้วนะแต่มันก็ยังเกินครึ่งหนึ่งของราคาทำครับผมครับเฉพาะแบตเตอรี่คันนี้มันก็ปาเข้าไป106,700ครับรวมไอ้ BMS ที่คอนโทรลด้วยแล้วเนี่ยมันจะประมาณนั้นซึ่งประหยัดไม่ได้เลยประหยัดไม่ได้งั้นก็ต้องรออย่างเดียวเนาะใช่ต้องยอมเลยข้อแรกเลยแบตเตอรี่ครับคราวนี้ครับเรามาคำถามเกี่ยวกับการที่เราแปลงมาเป็นไฟฟ้าแล้วเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับคนที่เขาขับ2แถวทั่วๆไปทุกวันเนี่ยปกติ1วันเขาวิ่งสักประมาณกี่กิโลเติมน้ำมันหมดประมาณเท่าไหร่แล้วคราวนี้มันแตกต่างกันไหมกับรถ EV คันนี้โดยการพูดคุยกันนะครับค่าเฉลี่ยกันเขาจะวิ่งอยู่ประมาณ100ถึง150กิโลต่อวันต่อวันนะครับค่าน้ำมันก็ต้องมีที่500บาท500อัพขึ้นไปถึง700บาทประมาณขึ้นไปครับแต่ถ้าคันนี้ถ้าแบตเตอรี่ 25K ครับถ้าคิดค่าไฟหน่วยละ5บาทกลมๆครับประมาณ100 100กว่าไม่ถึงด้วยครับไม่ถึงถ้ายิ่งติดตั้งมิเตอร์ที่เป็น TOU ไว้ใช้ตอนกลางคืนด้วยสำหรับการชาร์จเนี่ยเหลือ 2.6 บาทค่าน้ำมันไม่ถึง100เลยค่าพลังงานไม่ถึง100ก็ประหยัดกันได้เยอะอยู่ได้ข้อมูลมาซะเยอะเลยผมอยากจะไปลองขับแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยไหมฮะครับผมขับเลยขับเองเลยใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวขอลองขับเลยครับไปกันนะครับโอเคหลังจากที่เราขึ้นมารถคันนี้แล้วนะฮะครับเป็นรถไฟฟ้านะแต่ว่าหน้าตาเหมือนรถน้ำมันธรรมดาเลยใช่ครับสตงสตาร์นี่มีความแตกต่างกันไหมครับมีเบรกเกอร์ครับผมใช่เบรกเกอร์แล้วก็ออนไปออนเลยไหมครับออนครับครับแล้วก็เบรกมือเอาลงครึบก็ครับงานได้เลยปล่อยเบรกแล้วค่อยๆเร่งไปครับก็สับเกียร์สับเกียร์ครับเนี่ยจะติดเลี้ยงคัดเป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดาผมเองก็ผมก็เป็นวัน2วันนั่นแหละถึงจะเริ่มแบบนั่นเพราะเรากลัวแบบว่ากลัวไม่กลัวมันดับอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันจะดับเดี๋ยวขอเล่าตรงจุดนี้นิดนึงระหว่างตอนที่ขับไปนะครับผมอันนี้ก็อย่างที่บอกครับประสบการณ์ใหม่เพราะว่าเรามาขับรถที่แบบต้องเรียกว่าสมรรถนะมันก็ไม่ได้ดีเท่ารถไฟฟ้าที่ออกแบบมาจริงๆแต่มันก็ทำให้เกิดเรื่องราวอย่างเช่นว่าการคอนโทรลมันไม่ได้อย่างใจอย่างที่เราบอกใช่ไหมเราก็อาจจะมีแบบการกะจังหวะพลาดบ้างหรืออาจจะมีช็อตที่แบบคนอื่นขับเข้ามาปาดหน้าเราบ้างเราก็แบบเกือบจะควบคุมรถไม่ทันอะไรประมาณนี้คุณต้อมขับมาสักพักแล้วเป็นยังไงบ้างครับมันมีความแตกต่างหรือว่าตาผมถามบ้างว่ามันเปลี่ยนไปเยอะไหมกับการที่มาขับรถที่ผมแปลงไฟฟ้าแล้วเนี่ยกับรถน้ำมันที่เคยชินเคยใช้อยู่ล่ะครับคือรถไฟฟ้าอย่างโอล่าหรือว่าเทสลาที่ผมขับอยู่มันจะไม่มีเกียร์เนาะครับคือเราก็หมุนไปดีเลยแล้วก็ไปเลยธรรมดาคือขับเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกอย่างเดียวครับแต่ตัวนี้คือ
มันก็ต้องมีการใส่เกียร์ด้วยมันทำให้ผมย้อนกลับไปเหมือนสมัยที่ผมขับรถคันแรกซึ่งผมก็ขับรถของพ่อที่เป็นรถ สองแถวแบบนี้แหละอ้าวเหรออ๋อแถวเลยอ๋อเหรอครับโอ้คันแรกที่หัดขับคือเกียร์กระปุกไม่มีพวงมาลัยพาวเวอร์ไม่มีเลยนะครับครับผมหัดขับรถด้วยรถยนต์ที่เป็นรถยนต์กระบะตอนเดียวนี่แหละเป็นรถสองแถวด้วยนะตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยอายุสักราวๆ12ได้13ได้ราวๆนี้ครับที่ได้หัดขับระบบที่มันแตกต่างกันหรอที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของการที่เราบิดกุญแจแล้วมันไม่ได้มีเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทขึ้นมาให้ดังนะครับแต่กลับเป็นว่าเราจะต้องมาสับตัวเบรกเกอร์เพื่อให้ไฟเข้ามาในระบบนะครับเขายังมีระบบเกียร์มาให้ด้วยนะอันนี้ผมค่อนข้างแปลกใจถามนิดนึงทำไมเราจะต้องให้มันคงเกียร์ไปด้วยครับเพราะเจตนาผมก็มองไปถึงผู้ใช้รถโดยเฉพาะเจ้าของรถสองแถวเนาะก็ยิ่งไม่ค่อยได้สัมผัสหรือเรียนรู้เกี่ยวกับรถไฟฟ้ามาก่อนเลยเนี่ย รวมทั้งงบประมาณมันสูงฮะในเรื่องของโวลต์สูงมอเตอร์ใหญ่แล้วก็แบตเตอรี่ก็ต้องเยอะตามมาครับมูลค่ามันก็สูงขึ้นไปก็จะทำให้เราต้องการประหยัดต้นทุนผมต้องการประหยัดเพื่อให้มันตามได้ง่ายนั่นเองทีนี้ในเมื่อความประหยัดมันก็แลกมาด้วยไซส์ขนาดที่เล็กลงการใช้เกียร์เนี่ยเหมาะในการที่คือประหยัดทั้งกระแสไฟหลายๆอย่างนะครับประหยัดงบประมาณที่ทำการใช้แน่นอนแรงเขาก็มันจะไม่ได้เท่ากับโอล่าหรือรถเทสลาหรือรถที่ผลิตขึ้นมาแพงๆนะครับหลังจากที่เราได้ลองขับรถแดงไปทั้งวันแล้วนะครับผมวันนี้ช่วงท้ายแล้วครับพี่โรจน์ผมอยากจะถามสักนิดนึงมี3คำถามนะฮะล่าสุดมามี3คำถามสุดท้ายนะครับอยากจะมาถามคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ที่เราแปลงมาเนี่ยช่วยในเรื่องมลภาวะยังไงบ้างเรื่องควันดำเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงบ้างครับในมุมมองของเราในมุมมองคือเหมือนเราไม่ได้ไปไหนเลยเพราะเราออกไปมีการขนส่งเหมือนเดิมมีผู้โดยสารมีรถมีการเดินทางเหมือนเดิมแต่ไม่มีควันแล้วมันคือศูนย์มันคือเหมือนเราไม่ได้ไปไหนเลยบนท้องถนนเหมือนไม่มีรถแต่มีการวิ่งปกติทุกอย่างในแง่ของอากาศคือไม่มีการรับรู้ถึงกลิ่นควันเสียงอีกแล้วครับครับถ้ารถแดงไฟฟ้าแบบนี้มีเยอะๆในเชียงใหม่ครับคิดว่าเชียงใหม่ของเราจะเป็นยังไงบ้างเป็นผลแน่ๆครับในเรื่องของอากาศนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความชื่นชอบของนักท่องเที่ยวแน่นอนครับโดยเฉพาะต่างชาติเขาเอาใจใส่รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการลดมลพิษกันมากครับมากๆเลยถ้าเขาได้รับรู้หรือมีการสื่อสารข่าวสารออกไปถึงต่างประเทศได้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดควันพิษแล้วขึ้นมาเนี่ย 0% ควันพิษขึ้นมาเนี่ยเป็นความน่าสนใจมากๆของต่างชาติและนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วมาถึงคำถามส่งท้ายครับครับถ้าวันนี้เราสามารถพูดกับผู้ที่มีอำนาจหรือผู้หลักผู้ใหญ่ครับที่สามารถดูแลเรื่องนี้ได้เราอยากจะพูดอะไรถึงเขาบ้างจากการติดตามเนี่ยผมทราบว่ามีงบประมาณในการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการลดมลพิษต่างๆหลายโครงการทีเดียวนะครับรวมถึงการใช้รถ EV รถไฟฟ้าเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยคือมีการซับซิไดให้กับผู้ใช้รถผู้ซื้อรถใหม่ผู้ซื้อรถใหม่พุ่งออกมาเหมือนกันคร่าวๆก็ 150,000-200,000 ครับผมแล้วแต่ขนาดหรือราคาของเขาเนี่ยนะครับเงินจำนวนนี้ถูกใช้ไปกับรถส่วนตัวครับนะครับคือรณรงค์ให้ใช้รถแต่รถโดยสารยังไม่มีการพูดถึงเท่าที่ผมทราบหรือผมตกข่าวหรือไม่ทราบเนี่ยนะผมยังไม่เห็นโครงการหรือท่านใดที่คิดจะลงมาดูแลตรงนี้แล้วปรากฏว่ารถส่วนบุคคลวันนี้เราใช้รถอาจจะไปทำงานกับ1เที่ยวแต่รถโดยสารวิ่งทั้งวันเพราะฉะนั้นรถ1คันเป็นรถส่วนบุคคลเนี่ยมันคือ10เท่าคือการวิ่งใช้งาน10เท่าถึง50เท่าของรถโดยสารที่ต้องวิ่งอยู่อย่างนั้นทั้งวันใช่ไหมฮะแต่รถนี้วิ่งครั้งเดียวมลพิษที่ปล่อยเราจะถูกไม่ปล่อยแล้วเนี่ยจำกัดมลพิษเนี่ยถึง50เท่าของรถโดยสารของรถส่วนบุคคลนะครับก็เลยมองว่าถ้าหากเรามีการดูแลมีซับซิไดให้หน่อยในเรื่องของรถโดยสารผมว่าได้ผลเหมือนลง150,000หรือ200,000เท่ากันแต่เหมือนไปลงกับรถส่วนบุคคลคันนึงเนี่ยรถโดยสารวิ่งทั้งวันนะครับแล้วถ้าทุกอย่างมันดีระบบมันดีคนขับรถสบายใจอารมณ์ดีเพราะว่าจ่ายน้อยจ่ายเงินค่าเชื้อเพลิงน้อย ความมีน้ำใจต่างๆนานาความสบายใจเกิดขึ้นผู้ใช้รถก็อาจจะตระหนักขึ้นมาเฮ้ยนั่งรถ
โดยสารได้แล้วเพราะมันไม่เหม็นแล้วมันไม่มีกลิ่นไม่มีควันแล้วเราร่วมมือกับสังคมดีกว่าคืนสังคมง่ายๆโดยการใช้รถโดยสารแล้วในเรื่องงบประมาณนะฮะซับซิไดซ์แสนห้าสองแสนมันแปลว่า10คันล้านห้าใช่ไหมครับ100คันถ้าอยู่ดีๆมีโครงการ100คัน15ล้านบาทเองครับแต่ทั้งเมือง100คันปล่อยแล้วล็อตแรกเห็นผลเป็นที่ประจักษ์100คันคือมันต้องเริ่มมีจำนวนบ้างแต่ผมทำอยู่คันเดียวผมก็แค่ทำว่ามันได้จริงไหมมันวิ่งได้จริงไหมมันสำเร็จแล้วในสิ่งที่ผมทดลองให้ทำเป็นตัวอย่างวิ่งมาครับถ้าหากว่ามีการช่วยเหลือจากองค์กรหรือว่าหน่วยงานนะครับเข้ามาดูแลเข้ามาไม่เป็นผมก็ได้นะครับเป็นใครก็ได้ที่เขาผมสำเร็จผลที่ผมได้ทดลองแล้วแต่ถ้ามีโอกาสได้เข้าร่วมหรือว่าได้ช่วยเหลือในด้านไหนบ้างก็ยินดีมากๆถือว่าเราได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในหลายๆแง่มุมเลยนะครับผมครับผมเดี๋ยวผมมาสรุปส่งท้ายให้ได้ฟังกันคร่าวๆนะครับผมในวันนี้ที่เราได้คุยกันเนี่ยในเรื่องของการแปลงจากรถยนต์น้ำมันมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยข้อดีสำหรับคน3กลุ่มนะฮะผมมองว่ากลุ่มผู้ใช้เองก็จะได้แปลงรถยนต์ของตัวเองนะครับที่เก่าๆหน่อยมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าได้ทำให้กลับมาขึ้นมาชีพอีกครั้งนึงวิ่งในบนท้องถนนได้ถึงแม้จะเป็นรถเก่าแต่ก็ยังมีสิทธิ์วิ่งอยู่บนถนนได้นะครับผมและสำหรับกลุ่ม SME เองอย่างพี่โรจน์อย่างเงี้ยที่เราทำธุรกิจอยู่จากเดิมคือเราอาจจะซ่อมแค่รถยนต์น้ำมันตอนนี้เราก็ผันตัวมานะครับก็ทำรถยนต์ไฟฟ้าด้วยแปลงมาเป็นตรงนี้ก็สร้างงานสร้างอาชีพได้นะครับผมก็มองว่ากลุ่ม SME เหล่านี้ครับที่มีกระจายอยู่ณทั่วประเทศไทยผมมองว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีนะครับผมและกลุ่มสุดท้ายนะฮะผมมองว่าผมฝากไปถึงอันนี้แล้วกันผู้ที่มีอำนาจที่ดูแลเรื่องนี้นะครับอยากจะให้มีความจริงจังมากยิ่งขึ้นแล้วก็โฟกัสให้ถูกจุดว่าเราจะสนับสนุนอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจการแปลงรถยนต์น้ำมันนะฮะทั้งรถยนต์ทั้งรถจักรยานยนต์หรือตุ๊กๆอะไรก็ว่าไปหรือรถยนต์ที่เราขับด้วยให้มาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างถูกที่อย่างถูกจุดผมคิดว่าก็น่าจะเกิดนะครับผมเป็นผลประโยชน์กับวงกว้างของคนในประเทศไทยนะครับคราวนี้ผมอยากจะให้พี่โรจน์ทิ้งท้ายนะครับฝากให้กับผู้ชมนิดนึงแล้วกันครับผมก็ในช่วงท้ายก็ขอฝากนะครับที่ร้านเผื่อว่ามีท่านใดที่สนใจจะนำรถน้ำมันมาแปลงเป็นไฟฟ้าก็สามารถสอบถามปรึกษากันก่อนได้นะครับหรือว่ามาที่ร้านก็จะมีรถให้ทดลองใช้ก่อนทดลองขับดูก่อนชอบไหมแบบนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับทำเรามาคุยกันนะครับร้านก็ชื่อ JP EV Classic นะครับอยู่ถนนวัวลายเชียงใหม่นะครับและสำหรับท่านที่ให้คุณค่ามองเห็นคุณค่าที่ในสิ่งที่ทำอยู่จะมาร่วมทุนหรือจะมาปรึกษาหารือช่วยกันขับเคลื่อนอะไรยังไงได้บ้างก็เรียนเชิญนะครับครับผมครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่โรจน์เป็นอย่างสูงนะครับผมที่เสียสละเวลามาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ